พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ยังไม่มีบทสรุปที่ชัดเจนแต่ก็มีข่าวการเตรียมตัวสำหรับฤดูกาลหน้ากันแล้วโดยคลิปนี้จะขอเสนอ5นักเตะชื่อดังที่มีโอกาสย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้าโดยก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ 1. อีวาลาคิติชมิดฟิลด์ทีมชาติโครเอเชียวัย32ปีของบาร์เซโลนาลาคิติชถือเป็นนักเตะที่ครบเครื่องคนหนึ่งเล่นบอลฉลาดเล่นมาแล้วหลายสโมสรไม่ว่าจะเป็นบาร์เซลชาลเก้04เซบีย่าก่อนจะมาลงเอยที่บาร์เซโลนาแต่ฤดูกาลที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ลงสนามมากนักเนื่องจากการมาของแฟรงกี้เดยองทำให้ลาคิติชมีความคิดอยากย้ายทีมโดยมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและท็อตแนมฮอสเปอร์ให้ความสนใจ 2. ดาโยอูปาเมกาโนกองหลังดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสวัย22ปีของแอลเบไลซิกอูปาเมกาโนถือเป็นกองหลังสมัยใหม่มีความเร็วทางบอลดีอ่านเกมเยี่ยมโดยมีอัตราแย่งบอลสำเร็จถึง 66% และอัตราดวลลูกกลางอากาศชนะถึง 76% มีส่วนให้ไลซิกเสียประตูน้อยที่สุดเป็นอันดับ2รองจากบาเยิร์นมิวนิกทำให้มีหลายทีมสนใจไม่ว่าจะเป็นรีลมาดริดบาเยิร์นมิวนิกและ2ทีมแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ 3. ติโมแวนเนอร์กองหน้าทีมชาติเยอรมันวัย24ปีของแอลเบไลซิกอีกเช่นกันแวนเนอร์เป็นกองหน้าที่มีจุดเด่นคือความเร็วจบสกอร์เยี่ยมสามารถเล่นตำแหน่งกองหน้ากึ่งปีกได้ดีอีกด้วยฤดูกาลล่าสุดลงเล่นไป37นัดทำไป27ประตูกับอีก12แอสซิสต์คาดการณ์กันว่าน่าจะมีค่าตัวประมาณ50ล้านปอนด์โดยมีบาเยิร์นมิวนิกยูเวนตุสและลิเวอร์พูลให้ความสนใจ 4. ฟิลิเป้คูตินโญมิดฟิลด์ตัวลุกทีมชาติบราซิลวัย28ปีของบาร์เซโลนาคูตินโญมีสไตล์การเล่นที่คล่องแคล่วหวือหวาทำจังหวะยากเป็นง่ายจึงมีฉายาว่าพ่อมดน้อยแต่หลังจากย้ายออกจากลิเวอร์พูลไปบาร์เซโลนาคูตี้เหมือนปรับตัวให้เข้ากับบอลสเปนไม่ได้ทำให้ผลงานไม่ค่อยดีฤดูกาลล่าสุดถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับบาเยิร์นมิวนิกและคาดการณ์กันว่าหลังจบฤดูกาลนี้มีโอกาสที่คูตี้จะได้กลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งโดยมีนิวคาสเซิลและเชลซีให้ความสนใจและคนสุดท้ายดาวรุ่งพุ่งแรงที่สุดในเวลานี้เจดอนซานโชปีกทีมชาติอังกฤษวัย20ปีของโบรุสเซียดอทมุนด์ซานโชเป็นปีกที่มีความเร็วจ่ายบอลเยี่ยมแถมยังจบสกอร์ได้ดีอีกด้วยโดยฤดูกาลปัจจุบันมีสถิติที่น่าทึ่งคือลงสนามไป36นัดยิงไป17ประตูกับอีก19แอสซิสต์คาดการณ์กันว่าถ้ามีการย้ายทีมไม่น่ามีค่าตัวต่ำกว่า120ล้านปอนด์โดยมีบาร์เซโลนาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลให้ความสนใจจบไปแล้วนะครับเพื่อนๆอยากให้เรานำเสนอเรื่องไหนสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสวัสดีครับ